ครับผมจงออฟฟิเชียลครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตู้แอมป์อะคูสติกแบบมินินะครับผมซึ่งพกพาได้ง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องใช้ปลั๊กไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยฟังก์ชันก็ธรรมดานะครับเดิมๆนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับว่าตู้นี้มันเสียบได้ทั้งไมค์นะครับแล้วก็เสียบได้กีตาร์ได้หมดนะครับผมมันก็ยังมีฟังก์ชันสำหรับไมค์อยู่ฟังก์ชันไมค์ก็จะมีเอ็กโคกับวอลลุ่มนะครับผมส่วนอะคูสติกก็จะมีวอลลุ่มเบสกับแหลมนะครับผมก็จะรูข้างหลังก็จะเสียบได้2รูนะครับเสียบกีตาร์ได้เสียบไมค์ได้นะครับผมส่วนเรื่องชาร์จเป็นแบตเตอรี่ที่เสียบของ Samsung หรือว่าอื่นๆนะครับ iPhone ใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มีบลูทูธซึ่งเปิดเพลงได้นะครับตัวนี้ก็ใช้เปิดเพลงฟังได้ตัวนี้เป็นสำหรับอะคูสติกนะครับแล้วก็เป็นงานจีนราคาก็ประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับไม้ก็ไม้แท้นะฮะสองฝั่งข้างล่างข้างบนนะครับผมแล้วก็มีหูหิ้วด้วยครับแจ็คก็ใช้เป็นแจ็คอะไรก็ได้นะครับผมนี่นะครับหูหิ้วก็ถือว่าน้ำหนักก็หนักอะไรนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มีตัวนี้เป็นที่ชาร์จนะครับสำหรับ Samsung ได้หมดนะครับยกเว้น iPhone นะครับใช้ไม่ได้แล้วก็แท็บเล็ตพวกแท็บเล็ตพวก iPad เนี่ยใช้ไม่ได้ของ Samsung นะอันนี้ก็เป็นไมค์นะครับอันนี้ก็เป็นกีตาร์ที่ผมเสียบอยู่ก็ฟังก์ชันกีตาร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปมีอยู่3ปุ่มนะครับผมบลูทูธก็กดตรงนี้ครับแล้วก็จะเชื่อมบลูทูธได้นะครับผมแล้ววันนี้ผมว่าจะมาเล่นเพลงฉันไม่ใช่กับแอมป์ตัวนี้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเค